โอเควันนี้มีของมารีวิวแล้วนะครับอันนี้อะไรครับนี่เตียมอันนี้เป็นกีตาร์โป่งของอะไรครับของนี้เซนจูรี่ครับเซนจูรุ่ยเซนจูรี่นี่จริงๆตัวนี้เข้ามาสักพักนึงแล้วครับแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้เอามาให้ดูกันเต็มๆนะครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเฮ้ยอีกแล้วเนี่ยโอ้อันนี้คือแบบว่าสภาพแกะกล่องเลยนะครับแกะกล่องเลยครับนี่โอเคนี่เปิดกล่องมาแล้วให้ทายตัวนี้ราคาเท่าไหร่โอ้เอาแล้ว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 รอบที่แล้วก็เท่าไหร่800แต่ละ90คลิปที่แล้วครับคือเอาดูได้ดูได้ตัวไหนมาดูครับผมรอบนี้ผมว่าหลักพันไหมหลักพันหลักพันด้วยแบบนี้ผมว่าของดีนะผมว่า 2,500 ไป 2,500 เหรอใช่ถูกกว่านั้นถูกกว่า 2,500 ใช่2,000 นะลดสุดๆละ 2,000 แพงไปนิดนึงนิดนึงเหรอพี่นิดนึงนิดนึงใช่ไหมใช่นิดนึงการตั้งราคาตรงนี้เลข9ทั้งนั้นน่ะ 1,999 แพงไป9บาทแพงไป9บาท 1,990 บาทนะครับตัวนี้โอ้แต่ว่าจริงๆตัวนี้มันจะมีอยู่2รุ่นนะถ้ารุ่นที่เป็นตัวเต็มอย่างเงี้ย 1,990 ครับแต่ว่าถ้ามีคัตเวย์ครับเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ครับผมตัวนี้จะ 2,090 บาทครับผม ตัวนี้มาอีกแล้วของ Century อันนี้มันเป็นรุ่นใหม่เพิ่งเข้ามาประมาณต้นปีนี่แหละครับก็คือเดี๋ยวจะมาเล่าสเปคให้ฟังคร่าวๆว่าตัวเนี้ยมันมีอะไรดีแล้วก็สิ่งที่ได้กับราคาเนี้ยมันคุ้มค่ามากแค่ไหนนะครับครับสเปคตัวนี้นะครับจะเป็นไม้ลินเดนครับเช่นเดิมเป็นไม้แบบเกรดไม่ได้สูงมากไม้ลินเดนแล้วก็ด้านข้างด้านหลังก็เป็นลินเดนเหมือนเดิมฟิงเกิลบอร์ดเขาบอกว่าเป็นไม้มันจะเป็นไม้สังเคราะห์ครับแล้วก็จะเป็นลายแบบคล้ายๆลวดบูดนะมันจะมีลวดลายเหมือนลายเสือนิดนึงแต่ว่าเป็นไม้สีเข้มใช่ผมว่าลายค่อนข้างสวยเลยนะพี่เออตอนมันสวยกันเลยเพราะว่าลายมันค่อนข้างสวยเลยพี่เออใช่ลายมันค่อนข้างสวยตอนแรกนึกว่าจะเปิดกล่องมาแล้วมันจะเป็นไม้แบบดำทึบเลยเหมือนกีตาร์แบบถูกๆอะไรเงี้ยใช่ครับแต่เขาเออโอเคให้มาแล้วก็ตัวนี้เฟดดีเลยคอพอดีแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดสเปคต่างๆก็เดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับด้านล่างจริงๆเซนจูรี่มันก็จะมีกีตาร์โป่งมาก่อนหน้านี้คือนานมากๆมันจะมี CEN 88หรือ C001 อะไรพวกนี้มันจะเป็นกีตาร์โป่งของ Century อ่ะครับรุ่นแบบโบราณเลยตัวนั้นก็งานดีเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่ได้ผลิตมาหลายปีแล้วเลิกผลิตไปแล้วด้วยทำโป่งแล้วมาทำไฟฟ้าพักหนึ่งแล้วก็หายไปอีกแล้วมาทำไฟฟ้าไม่ถึงกีตาร์ไฟฟ้าใช่กีตาร์ไฟฟ้าใช่ครับแล้วพอมาถึงตอนเนี้ยCentury อ่ะน่าจะอยากทำนี่ให้ Century อยากทำกีตาร์ที่เป็นกีตาร์โป่งครับอีกครั้งหนึ่งก็เลยมาทำใช่ก็เลยได้มาเป็นตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับงานนี้ด้วยราคาที่แบบไม่ได้แพงมากขนาดจับต้องได้ใช่ไม่ได้แพงมากใช่ครับคือจุดเด่นของมันนะครับก็อย่างที่บอกเลยซินลี่มันเป็นแบรนด์ที่แบบสำหรับบิ๊กินเนอร์เนาะครับใครที่ซื้อไปฝึกหรือซื้อไปซ้อมเนี่ยรับรองว่าไว้ใจได้เลยเพราะว่าคอดีเฟดดีแล้วก็สเกลอะตรงเป๊ะนะครับก็คือไม่มีผิดเพี้ยนแต่ว่าเราต้องตั้งอินโทเนชันหรือว่าระยะความห่างสายให้มันถูกต้องตามหลักของการเซตอัพนะครับก็จะเล่นได้เลยปกติแล้วถ้าใครเล่นตัวเนี้ยบอกเลยว่าจะย้ายกีตาร์ไปเล่นรุ่นใหญ่หรือว่ารุ่นอื่นอะไรเงี้ยแล้วจะรู้สึกว่าสเกลที่เราจับอะมันยังมีความไม่แตกต่างใช่ครับแต่เรื่องของเสียงตัวเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ดีเท่ารุ่นแพงๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้สำหรับ beginner อ่ะลองจับลองจับมาพี่โผล่มันจากสัมผัสเลยนะผมว่ามันด้วยความที่ผมไม่เคยไม่ใช่คนที่แบบซื้อกีตาร์อะไรแยะผมว่ามันถือว่าโอเคเลยพี่แบบว่าสัมผัสหรือว่าอะไรต่างๆงานดีพี่เงินออกมาเนี้ยแล้วก็ตัวนี้มันเป็นสังเกตไหมว่ามันเป็นเคลือบด้านด้วยอืมอ๋อเออใช่มันทำให้ข้อดีของการเคลือบด้านอ่ะมันอาจจะไม่เขาเรียกอะไรไม่ทนเท่าเคลือบหนานะแต่ข้อมันก็มีข้อดีอยู่ซึ่งเวลาเราเคลือบด้านนะครับทำให้ไม้อ่ะมีการเขาเรียกว่าอะไรขับเสียงออกมาได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะว่าความบางของตัวเคลือบเนี้ยมันน้อยก็คือไม้ทำหน้าที่ได้ดีแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเป็นส่วนคอนี่ก็คือเราจะสไลด์อย่างเงี้ย
สไลด์แบบสไลด์เขาเรียกเลยเออเล่นง่ายแบบแปลกๆแล้วเนี่ยเนื้อไม่ติดโอเคครับโอเคครับสไลด์แบบเวลาแบบจังหวะคนโซโล่คนอะไรวันนี้ใช่นะครับสกิลอะไรต่างๆครับใช่มันก็จะง่ายยิ่งขึ้นกับสำหรับงานเคลือบด้านส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นกีตาร์แพงๆมันก็จะมีเคลือบด้านตรงคอแล้วก็เคลือบเอาตรงบอดี้ใช่ครับอย่างเช่น F310 อะไรเงี้ยก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันถือว่าโอเคสเปคก็คือเล่นได้ซื้อไปรู้สึกว่าได้กีตาร์ที่ดีในราคาที่เหมาะสมนะครับใช่ครับอีกอย่างนึงตัวนี้จะมีป้ายแท็กมาให้ด้วยเขียนว่านี่เลยA Sounded by Every Young ก็คือซาวด์ที่เข้าถึงใจทุกคนนั่นเองแล้วก็จะมีคำขอบคุณอยู่ด้านหลังนะครับสำหรับคนที่สนับสนุนเซนจูรี่มาโดยตลอดนะครับก็จริงๆสเปคประมาณนี้เลยครับไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวเราไปลองเสียงกันใช่ครับทุกคนอาจจะต้องอยากจะฟังเสียงมากกว่าแล้วตอนนี้โอเคใช่ครับโอเคไปครับเจอกันครับสำหรับรีวิวเมื่อสักครู่นะครับผมเป็นไงบ้างพี่เอตี้รู้สึกว่าเสียงเป็นยังไงบ้างครับจากที่เล่นจากที่สัมผัสมาจากที่เล่นก็คือมันมีความลื่นของคออันนี้บอกก่อนเลยว่าอันดับแรกอย่างที่สองคืออันนี้กำลังหาเฟสที่มันแบบกีตาร์ราคาไม่แพงมันจะชอบติดอ๋อชอบมีติดขัดถือว่าลื่นเลยไหมพี่ลื่นเลยไม่ติดเฟดเลยอันนี้คือโอเคโอเคเลยครับใช่ครับแล้วก็ที่เหลือน่าจะเป็นเรื่องของการเซตอัพเพิ่มเติมครับเพราะว่าจากความรู้สึกอ่ะมันมาจากโรงงานคอมันจะกลมๆนิดนึงเราต้องขันลงนิดนึงถ้าเราก็มีบริการให้ใช่ไหมครับใช่เราจะมีบริการเซตอัพก่อนจะส่งนะครับของแถมมีไหมของแถมตัวนี้จะไม่มีแต่ว่าถ้าซื้อจากทางร้านอ่ะเดี๋ยวทางร้านแถมให้เองเลยใช่แถมให้เองไม่ได้มาจากเซนจูรี่แต่มาจากเราเองเลยมาจากเราเองครับผมก็คือบริการดีนะบริการดีใช่แล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อนะครับจะมีที่ Shopee เช่นเดิม Lazada ครับเพจ Music Store ครับ LINE แอป Music Store แล้วก็ที่มี YouTube ก็สั่งได้นะคอมเมนต์มาใช่ครับใครคอมเมนต์ใน YouTube อ่ะครับเดี๋ยวจะแถมปิกให้ด้วยบอกว่า มาจากช่อง YouTube มาจากช่อง YouTube เจออย่างช่อง YouTube มีสิงโต Channel ครับซึ่งปกติแถมปิกอยู่แล้วแต่ว่าเราจะแอบแถมให้เพิ่มนะครับผมนะ เดี๋ยวเราจะแอบแถมให้ครับครับโอเค